บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอรุณอาซีมขุนทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับกลุ่มต่อต้านสู้รบทหารซีเรียอย่างหนักทางตอนเหนือของประเทศกองทัพยันรัฐบาลตา150คนด้านผู้อพยพเร่งหนีสงครามไปยังประเทศเพื่อนบ้านครับหน่วยงานสิทธิมนุษยชนรายงานว่ากลุ่มต่อต้านในซีเรีย3กลุ่มร่วมมือกันรุกคืบเข้าฐานทัพรัฐบาลพร้อมสังหารทหารกว่า150คนในการสู้รบอย่างดุเดือดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาในหุบเขากอรูนใกล้เมืองอาลิโปทางตอนเหนือของประเทศใกล้กับพรมแดนของเลบานอนขณะที่กองทัพซีเรียสามารถยึดฐานทัพที่80ของกองกำลังฝ่ายต่อต้านและสนามบินของพลเรือนคืนมาได้อีกครั้งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังการสู้รบดำเนินมานานหลายเดือนซึ่งนับเป็นการสูญเสียจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการสู้รบทั้งนี้การสู้รบล่าสุดทางตอนเหนือทำให้มีผู้อพยพจำนวนมากข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากในเมืองอาลิโปการต่อสู้ยังมีความรุนแรงส่งผลให้ความช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงนอกจากนี้ประชากรทางตอนเหนือมีจำนวนมากสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ลำเลียงไปเข้าไม่ถึงและยากลำบากจึงไม่เพียงพอเมื่อวานนี้กลุ่มต่อต้านยังโจมตีขบวนรถทหารซีเรียบนทางหลวงมุ่งหน้าไปยังเมืองฮุมส่งผลให้รถถัง2คันได้รับความเสียหายด้านกองทัพรัฐบาลตอบโต้ด้วยการทิ้งระเบิดทางอากาศใส่จุดหลบซ่อนของกลุ่มต่อต้านพร้อมสั่งปิดทางหลวงที่จะมุ่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุด้านประธานาธิบดีไมเคิลสุไลมานของเลบานอนออกมาเตือนกลุ่มฮิซบุลลอห์ที่เข้าไปสู้รบในซีเรียว่าเป็นตัวการสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสันติภาพและความเป็นเอกภาพในประเทศโดยบอกว่ารัฐบาลจะไม่ขอพูดคุยกับกลุ่มนี้ที่ไม่สนใจเรื่องราวของประเทศครับพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกาอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์